นะครับก็ทำความสะอาดไปประมาณ1เดือนนะครับดูด้านหน้าก็จะสะอาดนะครับด้านหลังก็สะอาดนะครับคือรถไปทำเครื่องมาจากที่อื่นนั่นแหละนะครับใส่ไส้กรองเทียมมาทีนี้รถมันมีปัญหานะครับในรอบที่แล้วผมได้ทำการปรับตั้งวาล์วแล้วก็ตรวจเช็คไส้กรองนะครับมั่นใจเลยว่าไส้กรองเป็นของเทียมถอดออกมาก็เทียมจริงๆครับแต่เทียมตัวนี้เกรดดีหน่อยนะครับตัวนี้เขาจะอัดกาวมาด้านข้างมานะครับเพื่อนนี่นะครับนะครับอันนี้เพิ่งทำความสะอาดไปเดือนเดียวนะครับผมแกล้งนัดให้เข้ามาทำการเปลี่ยนถ่ายไม่ยอมเข้ามานะครับทีนี้ก็ไม่มีกำลังอัดไปเลยนะครับแหวนหมดสภาพนะครับนะครับเรามาดูด้านหลังหลังไส้กรองนะครับก็คือในตัวกรองนะครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆฝุ่นครับนะครับดักฝุ่นไม่อยู่ก็เป็นแบบนี้นะครับเป็นดินทรายทั้งหมดนะครับข้างในนะครับอันนี้คือของคันมิโอตัวเก่านะครับเรามาดูฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวล้วงให้ดูนี่นะครับอยู่ข้างในนี่เต็มเลยนะครับเพื่อนๆนะครับเราไม่ต้องถามนะครับว่าคาบูจะเป็นยังไงนะครับอันนี้นะครับคาบูนะครับเรียบร้อยนะครับชุดวาล์วไปทั้งหมดนะครับแหวนนะครับเหลือตัวแค่นี้นะครับอันนี้จากมุมกล้องมันจะดูเหมือนหนานะครับแต่จริงๆแล้วเขาเรียกว่าแหวนมันกิ่วแหวนมันกิ่วนะครับนะครับแหวนมันบางนั่นเองนะครับจริงๆมันหนากว่านี้เยอะนะครับก็ไปคว้านมาแล้วทำบ่าวาล์วมาเรียบร้อยนะครับรอการประกอบนะครับนี่ก็คือเหตุผลของว่าทำไมไม่แนะนำให้ใช้กองเทียมนะครับฝุ่นเล็ดรอดใส่กองได้นะครับอันนี้เดือนเดียวนะครับโอ้วันนี้ลมแรงลมแห้งหลายพี่น้องนะครับเดี๋ยวขอให้ดูนะครับนะครับอันนี้คือใส่กองเทียมนะครับใส่กองแท้จะเป็นสีชมพูนะครับอยู่ใส่หนอเบิกมาอยู่เด้วันนี้เข้าศูนย์นะครับอยู่แถวๆนี้แหละนี่ไส้กรองแท้นะครับดูดีๆนะครับไส้กรองแท้จะเป็นตัวหนังสือแบบนี้นะครับสีชมพูพะนะพี่น้องสัตว์ดักว่านะครับอันนี้เป็นล็อตการผลิตล็อตเก่านะครับซองก็เลยเป็นสีแบบนี้นะครับนี่นะครับเป็นล็อตการผลิตล็อตเก่านะครับนะครับส่วนตัวนี้ของฟีโน่นะครับเบิกมาใหม่เหมือนกันแท้ศูนย์เหมือนกันนะครับเพื่อนนี่นะครับ CD 0ของแท้นะครับมาใส่มีโอตัวท้ายแหลมนะครับเรามาดูของมีโอท้ายแหลมนะครับเพื่อนมีไหมครับฝุ่นครับนะครับให้ดูชัดๆเลยแตกต่างกันนะครับนะครับอันนี้คราบน้ำมันที่เห็นนะครับไม่ได้มาจากอาการเครื่องหลวมนะครับมาจากอาการกองตันนะครับคือไส้กรองมันอุดตันแล้วก็มันเวลาเครื่องดูดมันจะดูดผ่านท่อระบายนะครับดูดน้ำมันเครื่องจากท่อระบายขึ้นมานะครับอันนี้เป็นกรณีของไส้กรองอุดตันนะครับเพราะว่าเราดูจากไส้กรองแล้วรู้เลยนะครับไม่ใช่รถล้มนะครับไม่ใช่เครื่องหลวมนะครับเครื่องติดง่ายปกตินะครับคันนี้นะครับนะครับนี่ก็เป็นเหตุผลที่ว่านะครับทำไมถึงแนะนำให้ใช้ไส้กรองแท้เท่านั้นนะครับนะครับคันนี้ในห้องนี้นะครับในห้องสายพานไม่มีไส้กรองนะครับไส้กรองเปื่อยไปแล้วผมลืมซื้อตัวนี้มาให้ลูกค้างานเข้าเลยทีนี้ผมต้องวิ่งไปซื้ออีกนะครับนะครับเดี๋ยวก็คงต้องทำการประกอบเครื่องของมีโอนะครับตัวสีดำนะครับในส่วนของคันสีแดงก็คงเป็นไล่ระบบไฟนะครับ
แต่คันสีแดงนี่จะทำคลิปมาก่อนนะครับเพื่อนๆทำคลิปไล่วงจรไฟมาก่อนนะครับก็คงต้องทำคลิปต่อไปต่อจากตัวนี้นะครับว่ามันจะเป็นยังไงแก้ไขยังไงนะครับกับอาการเร่งเครื่องแล้วไฟไม่ชาร์จนะครับนะครับไหนๆก็พูดถึงเรื่องไส้กรองกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาประกอบไส้กรองกันเลยนะครับไส้กรองของฟีโน่นะครับอันนี้เรียกว่าไส้กรองของฟีโน่ก็ได้จะเรียกว่าของนิวมิโอก็ได้นะครับตัวคาบูนะครับจะมีน็อตทั้งหมด5ตัวเด้อตัวที่พี่น้องนี่มันมีอยู่ข้างในตัวนึงครับรถคันนี้บ่ได้ใส่มาเด้อนะครับไม่มีมาเดี๋ยวจะต้องหาใส่นะครับนี่ก็ใส่เข้าไปอย่างนี้แหละนะครับนะครับก็มีน็อต1ตัวตรงนี้นะครับแล้วก็คันนี้เสร็จแล้วก็จะมีอยู่กับฝานี้อีก4ตัวนะครับบ่ต้องถามครับสภาพรถแถวบ้านครับนะครับฝุ่นทั้งนั้นนะครับรับรองเลยว่าใช้กองเทียมไม่ว่าจะกองหน้ากองหลังกองบนหรือกองล่างนะครับไม่เกิน1เดือน2เดือนนะครับวาล์วยันแน่นอนนะครับวาล์วคิดแน่นอนนะครับดักฝุ่นไม่อยู่หรอกนะครับดูสภาพรถนะครับแต่ละคันนะครับมีแต่ฝุ่นโอกโลกแหละนะครับโอ้ยนะครับรถแถวบ้านก็แบบนี้แหละนะครับทำใจบ้านนอกบ้านนอกนะครับวันนี้ก็ลมแรงซิด้วยนะครับว่าจะประกอบเครื่องมันจะคือบ่น้อนี่นะครับเครื่องมันจะไม่เปื้อนขี้ดินเลยนะครับนะครับอันนี้แน่นแล้วนะครับเดี๋ยวจะสาธิตการประกอบก่อนนะครับเดี๋ยวจะถอดอีกรอบนึงอยู่นะครับนะครับอันนี้ก็มือเดียวนะครับนี่วิธีการใส่นะครับเทคนิคการใส่การประกอบนะครับของมิโอฟิโน่นะครับนี่นะครับก็นะครับมีน็อตอยู่4ตัวนะครับน็อตก็ยาวประมาณนะครับน่าจะ1นิ้วนะครับนี่นะครับ1ข้อมือเนาะก็น่าจะประมาณ1นิ้วนะครับมีอยู่4ตัวนะครับนี่นะครับสาธิตไปก่อนนะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็มี2ตัวนะครับนี่ตัวล่างตัวบนนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับไอ้หูตรงนี้นะครับจะมาสวมเข้าอย่างนี้นะครับนี่โดยประมาณนะครับเพื่อนๆส่วนของมีโอนะครับมีโอก็เหมือนกันครับเพื่อนๆนะครับแกรู้ว่าได้ซื้อมาแล้วนะครับนี่นะครับต่างกันไหมนะครับอันนี้ใส่กองเปียก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 ครับพี่น้องเพิ่นชุบน้ำมันมาแล้วนะครับชโลมน้ำมันมาเรียบร้อยนะครับฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่สามารถเล็ดรอดได้เพราะมันจะไปติดน้ำมันนะครับส่วนไอ้ตัวนี้ไม่มีอะไรดักได้เลยนะครับดักได้เฉพาะฝุ่นใหญ่ๆนะครับฝุ่นหยาบฝุ่นละเอียดเล็ดรอดได้แน่นอนนะครับเทคนิคการประกอบก็คือกันนะครับกับของฟิโน่เมื่อกี้นะครับแต่ตัวนี้มีน็อตแค่4ตัวนะครับนี่นะครับแล้วก็ตามด้วยฝาตัวนี้ลักษณะเหมือนกันครับนี่นะครับโอ้ยมือเดียวครับน้องนะครับสาธิตให้ดูนะครับตัวนี้ไอ้หูรูนี้นะครับไอ้ตัวนี้มันจะห้อยอยู่นี่นะครับเพราะว่าเราทำการถอดออกมาแล้วนะครับก็น็อต4ตัวนะครับฝั่งนี้นะครับห้อยเหมือนกันครับนี่นะครับห้อยเหมือนกันมีน็อตอยู่ตำแหน่งเดียวกันนะครับเหมือนกันกับคันโน้นนะครับเหมือนกันกับคันสีแดงนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นการสาธิตการใส่กรองอากาศแล้วก็แนะนำเบื้องต้นสำหรับ
กองอากาศของตระกูลยามาฮ่ามีโอทั้ง2รุ่นนะครับอันนี้ตัวเก่านะครับตัวสีแดงก็ตัวนิวนะครับแต่ก็ยังมีนิวกว่านั้นอีกก็คือเป็นตัวตาคู่นะครับก็เป็นต่างแค่ไฟหน้าแค่นั้นเองนะครับเพื่อนๆไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับอ่ะนะครับคลิปนี้ก็สาธิตการใส่ไส้กรองแล้วก็แนะนำการใส่ไส้กรองแนะนำเรื่องไส้กรองอากาศนะครับแบบเปียกแบบแห้งนะครับก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยแล้วกันนะครับบางคนบอกว่ารถผมใช้ในเมืองนะครับใช้ไส้กรองแห้งก็ได้มั้งนะครับในตัวเมืองจะเป็นฝุ่นละเอียดมากกว่านะครับแต่ในสวนบ้านนอกนะครับจะเป็นฝุ่นหยาบมากกว่านะครับแต่ว่าเวลาเราไปใช้ลงท้องไร่ท้องนานะครับก็ดูสภาพรถนะครับแต่ละคันนะครับเอาไม่อยู่หรอกครับฝุ่นหยาบหยาบไปหยาบมาก็เป็นฝุ่นละเอียดนะครับตีกันไปตีกันมานะครับอ่ะนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ